บรรยากาศประเพณีตลาดสวรรค์ในเขตเทศบาลนครแม่สอดของชุมชนต่างๆสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทงประจำปี2562เป็นอย่างยิ่งค่ะที่วัดมณีไพรสนชุมชนมณีไพรสนและที่วัดแม่สอดหน้าด่านชุมชนวัดหลวงชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดต่างเข้าร่วมประเพณีตลาดสวรรค์เป็นประเพณีที่มีมาช้านานแล้วจากแนวความคิดและความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่เล่าต่อกันมาว่าหลังจากออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าได้เสด็จลงมาจากสูงสวรรค์โดยเฉพาะวันเพ็ญเดือน12ซึ่งตรงกับมาลอยกระทงชาวไทยใหญ่จะจัดทำอาหารหวานคาวซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยอาหารพื้นเมืองอันได้แก่ข้าวส้มข้าวกั้นจิ้นกระบองจ่อข้าวซอยขนมเส้นแกงหยวกจะสานฮาลาวาเซิงเพโดยทุกบ้านจะจัดทำแล้วนำมารวมกันที่วัดโดยพร้อมเพรียงแล้วนำอาหารแห่ไปรอบๆหมู่บ้านเพื่อให้ทุกคนมาร่วมงานแล้วจึงทำพิธีถวายอาหารแด่พระพุทธในตอนกลางวันอาหารอีกส่วนหนึ่งก็จะนำมาจัดวางเป็นซุ้มในลานวัดรอจนถึงเวลา 5-6 โมงเย็นทุกคนในหมู่บ้านก็จะมาร่วมรับประทานอาหารพร้อมกันในลานวัดโดยมีความเชื่อว่าอาหารที่มาร่วมรับประทานเป็นของดีรับประทานเข้าไปแล้วจะมีโชคมีความสุขความเจริญทุกคนมารับประทานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นพร้อมกับมีมหรสพการเล่นพื้นบ้านและลอยกระทงควบคู่กันไปส่วนทางวัดชุมพลคีรีชุมพลชุมพลพัฒนาชุมชนดอนชัยชุมชนปู่แดงเขตเทศบาลนครแม่สอดผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆก็จะมีการนำกระทงใบตองกระทงขนมปังกระทงกรวยไอศกรีมและกระทงเปลือกข้าวโพดมาวางจำหน่ายเพื่อให้ผู้ที่สนใจและอนุรักษ์งานประเพณีลอยกระทงได้ร่วมกิจกรรมลอยกระทงในคืนของวันที่11พฤศจิกายน2562ซึ่งตรงกับวันลอยกระทงต่างมีผู้คนยังให้ความสนใจในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดั้งเดิมที่สืบทอดติดต่อกันมาชั่วลูกชั่วหลานวันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติตามปฏิทินจันทรคติล้านนามักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนตามปฏิทินสุริยคติประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาบางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนำทามหานาทีและบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์ที่พระมหาสาวกสำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงได้กำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำต่างๆซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปในวันลอยกระทงผู้คนจะพากันทำกระทงจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบานปักธูปเทียนและนิยมตัดเล็บเส้นผมหรือใส่เหรียญกระสาบลงไปในกระทงแล้วนำไปลอยในสายน้ำในพื้นที่ติดทะเลก็นิยมลอยกระทงริมฝั่งทะเลเชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไปนอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วย